ยู่บ้านของนายจ้างของย่าไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาปี2565ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการระดมทรัพยากรในการช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาทิเช่นจัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการให้น้องคลายหนาวดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่9จัดโครงการแล่นนำผอ.เขตเพื่อน้องมีบ้านอยู่เป็นปีที่2และระดมทุนสร้างบ้านให้กับนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูกสปท.เป็นปีที่9รวมมอบบ้านให้กับนักเรียนทั้งสิ้น60หลังโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอและสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง5อำเภอรวมทั้งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านงบประมาณในการสร้างและซ่อมบ้านให้กับนักเรียนโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับจึงได้ร่วมนะครับบริจาคนะครับแบ่งปันน้ำใจสร้างบ้านในครั้งนี้ก็หวังว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแห่งความสุขความอบอุ่นให้กับนักเรียนนะครับที่ได้รับมอบในวันนี้ครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2มีนักเรียนในสังกัดจำนวน 31,247 คนเป็นนักเรียนด้อยโอกาสที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษจำนวน 25,596 คนจากกลุ่มเด็กถูกทอดทิ้งเด็กยากจนเด็กกำพร้าทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2จึงได้คัดเลือกนักเรียนด้วยโอกาสที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและให้การดูแลช่วยเหลือด้วยการมอบบ้านให้กับนักเรียนในปี2565สร้างและซ่อมบ้านให้กับนักเรียนจำนวน17หลังรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,210,000 บาทหนูขอกราบขอบพระคุณท่านและผู้มีพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันสร้างบ้านให้หนูหนูและครอบครัวดีใจและซาบซึ้งใจจนไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ท่านได้นำความสุขอันยิ่งใหญ่มามอบให้กับครอบครัวของหนูหนูและน้องๆขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีเผื่อวันข้างหน้าจะมีโอกาสส่งความสุขแบบนี้ให้กับคนอื่นเหมือนกับที่ทุกท่านได้มอบให้หนูขอบคุณค่ะโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขให้ลูกสปท.ปีนี้เป็นปีที่9เราได้จัดกิจกรรมเล่นนำพ่อเขตได้เงิน1,200,000วันที่4เมษายน2564ค่าใช้จ่ายเหลือประมาณ 480,000 ก็เลยประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนทั้งอำเภอมอบให้อำเภอละ 100,000 จากปณิธานอันแน่วแน่ของนายมนัสเจียมภูเขียวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2และการทำงานที่เป็นระบบส่งผลให้การบริหารจัดการงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลสำเร็จสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนกลุ่มพิเศษสมกับความหมายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ว่าคือการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางสังคมมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีลักษณะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง